สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะมื้อนี้จินดาสิมาพาผัดเมสีชมพูใส่ไข่ค่ะมีไข่ไก่มีกระเทียมค่ะมีใบกุยช่ายค่ะถั่วงอกมีเส้นหมี่เนาะค่ะมาใส่น้ำมันลงไปเลยเนาะค่ะค่ะมาตอกไข่เนาะค่ะค่ะร้อนน้ำมันร้อนเนาะค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะค่ะไข่เริ่มสุกแล้วเนาะค่ะค่ะใส่ทัพพีสับไข่เลยเนาะค่ะให้จิ้มเล็กๆเนาะค่ะค่ะพอสุกแล้วก็มาเตรียมตักออกเนาะค่ะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะค่ะตำด้วยกระเทียมเนาะค่ะผัดให้กระเทียมเหลืองเนาะค่ะค่ะตามด้วยน้ำเปล่าเนาะค่ะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเติมเครื่องปรุงเนาะค่ะใส่ผงชูรสลงไปค่ะค่ะน้ำปลาเนาะค่ะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะค่ะน้ำตาลแจ็ค3 ช้อนเนาะค่ะผัดนี่ก็จะออกรสหวานนิดหน่อยเนาะค่ะใช้ซอสแดงเนาะค่ะค่ะหมอเดือดก็มาชิมรสเนาะค่ะค่ะหมอเดือดก็ใส่เส้นลงไปค่ะค่ะคนไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนน้ำแห้งเลยเนาะค่ะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะมาใส่ถั่วงอกลงไปเลยเนาะค่ะค่ะตามด้วยใบกุ้ยช่ายเนาะค่ะค่ะคนให้เข้ากันอีกสักหน่อยนึงเนาะค่ะค่ะมาใส่ไข่ลงไปค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟหอนๆเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะทุกกำลังใจค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์จินดาค่ะ